้วยนะผมชมรถตีดินของบางอาลีเก่าๆนะครับบางดินจากไอ้ฮะโอ้ดันมาขนาดนี้ดีกว่าใช้จอบครับโอ้ในรถดึงขึ้นลื่นโอ้ครับผมโอ้ร้อยสองครับบังเลนส์อยู่เลยครับโอ้โหดินมันเหนียวด้วยนะฮะโอ้ดูดินเหนียวจัดเลยอ่ะโอ้โหร้อยแรกไม่เป็นไรถ้าร้อยสองโอ้โหผมนึกว่ามันอยู่ประมาณไอ้ตรงนี้ฮะหลุมดูได้แค่ทั้งนาเลยเหนียวนี่นะครับมันไม่เป็นเลนนะครับเป็นดินเหนียวไปเลยนะครับผมเดี๋ยวตับเขาเดินไปอ้อมไหนเปล่าครับเ
มีแต่หน้าโหดๆทั้งนั้นครับลังวีจะเปิดนะอะไรครับบังช้อนโอ้ดึงใหม่ฮะตะกี้ตัวดึงหลุดครับช้อนหลุดช้อนร้อยโซ่หลุดครับฟิลเจอบอร์ดหลุดเลยครับโหเหนียวสุดยอดฮะเหนียวแบบอยู่เลยครับวันนี้ถ้ารถเกี่ยวลงไปเนี่ยร้องไห้แน่นอนนะฮะลึกตึกลุมให้ก่อนครับดูมันเหนียวไปหมดฮะรถเกี่ยวลงไปนี่ร้องขอชีวิตแน่นอน
ใบแท็กรถเกี่ยวมาใส่นะครับผมปกติจะใช้ใบสามเหลี่ยมนะอันนี้ถอดเป็นแท็กของรถเกี่ยวมาใส่ก่อนนะชื่อทีมงานบางอาลีนี่หลายท่านติดถ้าติดตามนี่น่าจะรู้นะครับไม่มีแบบนาง่ายๆเลยนะมีแต่แบบนาของเธอนะบอกว่าเครื่องมันหลวมแล้วด้วยนะครับตีไม่ได้พักเลยฮะขาเยอะจัดครับขาเขานี่มีเป็นหลายพันไร่เลยนะฮะกรุงเทพนี่ใครบอกนาน้อยนะครับนาอย่างเยอะฮะโซนชายเมืองนี่นาอย่างเยอะครับ
แล้วก็นาแต่ละนานี่โอ้โหสุดยอดงั้นฮะเนี่ยฮะมันเหนียวครับสันรถเกี่ยวมันแข็งฮะมันก็เลยหนืดฮะเห็นไหมเนี่ยสันแข็งเนี่ยเพราะนั่นรถเกี่ยวรถตีดินมันก็ปีนไม่ได้ฮะมันแข็งนะคนเดินยังไม่ยุบเลยครับเนี่ยฮะแข็งโป๊ครับท่านบอกว่าโลมอ่ะลงทำไมฮะถ้าเกิดเขาไม่ตีดินให้หน้าดินมันแตกอ่ะรถไถอ่ะมันรถไถเดินตามอ่ะมันไถไม่ได้นะฮะเนี่ยถ้ารถไถเดินตามมาทำอ่ะมาเหยียบอ่ะฮะก็พลิกฮะพลิกตกล่องฮะเขาก็เลยต้องตีให้มันแตกให้หมดนะครับงั้นมันทำลำบากนะฮะก็ดูฮะใหญ่สันขนาดนี้รถไถเดินตามไม่น่าจะจิ้มลงฮะหมดงานนะครับเดี๋ยวเขาเอาปั๊มแล้วเอาเครื่องไปเช็คฮะลมๆแบบนี้ก็ตีไล่ละ150เท่าเดิมนะครับน้ำมันเจ้าของงาเน้นคุณภาพครับไม่เน้นยอดไล่เพราะแถวนี้เน้นยอดไล่ไม่ได้นะเพราะว่ามันโดมฮะThank you.
จัดจ้านสุดในย่านหนองจอกแล้วนะครับทำทุกอย่างครับทำตามสั่งนะตัวรถอ่ะมันจะเดินไปตีไม่ได้จริงๆฮะถึงจะไม่ไปถึงจะไม่ตีครับ